ผักไปเห็ดเน่าอยู่เน่ากินเน่าเหมือนซาวเนาะไปเบิ่งกันเลยจ้าเล็กปลูกผักอีหยังแน่เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมื้อนี้เล็กสิมาเก็บผักที่เล็กปลูกเองเนาะจ้าเป็นปลูกแบบอินทรีย์เลยนะจ้าสิมาเก็บผักไปเฮ็ดแนวกินเนาะแล้วก็สิมาพาชมสวนผักของเล็กนําเบิ่งๆๆเล็กบ่ได้ฮดอย่าไล่มาแล้งจ้ามากินแล้วอันนี้คือยืนยันเลยเนาะว่าเฮาบ่ได้ฮดอย่าเป็นผักกาดเนาะจ้ากรอบๆนี่กําลังพอดีกินได้นี่แต่ว่าอันคันอันนั้นเอาไปต้มจับฉ่ายเนาะจ้าแซ่บขนาดเลยนี่มั้ยอันนี้ก็ต้นหอมผักกาดคือกันจ้ะบักพริกขนาดว่าท่านใหญ่ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวย่างมาข้างนี้พาเบิ่งอันมันกําลังสิใหญ่จ้ะแต่ว่าบักเขือเทศกําลังงามเดี๋ยวสิมาบํารุงเนาะจ้ะบ่ได้บํารุงโดนแล้วอันนี้ผักสลัดจ้ะปลูกใส่อันอีหยังก็กะละมั่งอันนี้เมื่อกี้เล็กไปเก็บอันชั่นมาท่านได้เก็บเหมือนจ้ะแค่มองที่มันขึ้นอยู่ต้นบักหน้าเบิ่งเด้อผักอินทรีย์ก็งามเด้จ้าเบิ่งดูก็คือหดน้ํามันมันก็เลอันนั้นจ้ะมันก็เลอันเอ็นลงเนี่ยผักซี่ลาวแม่จ้ะผักซี่ลาวเดี๋ยวเล็กสิเด็ดเอาดอกเล็กว่าอยากดึงหากมันขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันสิอันนั่นกะตาเพราะว่าเล็กสิเก็บผักบุ่งอยู่จ้ะเด้อนี่ๆๆเอาไปกินกระปนกินแบบสบายใจปลอดสารจ้าผักซี่ลาวปลูกกันยากจักหน่อยเด้มันสียุบเนาะจ้าวานวานขึ้นขึ้นเพียบเลยจ้ามึงดูเต็มเลยเอาไปกินกระปนกับเฮ็ดอันเฮ็ดออมออมไก่แม่จ้าออมอันไก่ใส่ผักซี่พวกออมต่างๆเนาะออมหมูกับใส่ใดเด้แซ่บขนาดออมบานเฮานะแม่จ้ะว่าอันคือว่าเอื่อยเล็กเพิ่นสิพาดผักบุ่งเนาะเดี๋ยวเฮาค่อยไปเก็บผักบุ่งดีกว่านี่จ้ะเดี๋ยวให้เบิ่งอันนี้เบิ่งหอมดูหอมเบิ่งดูจ้ะใหญ่ขนาดเลยต้นเดียวนี้กินกระปนได้เลยจ้ะกรอบกรอบเบิ่งดูจนเพิ่นหักนี่เห็นบ่เล็กบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีได้นี่สุดยอดเลยหุ่นน่ะใหญ่ขนาดอันต้นนี่เล็กเด็ดไปกินแล้วจ้ะกรอบคักได้จ้ะนี่ต้นเนื้ออันเล็กปลูกไว้แค่3ต้นในกระถางเนาะอันนี้ก็เป็นโหระพาโหระพาติดแล้วนี่จ้ะนี่หุ่นน่ะงามบ่ติดแล้วนี่ออกดอกแต่ว่าเล็กสิอันเอาดอกอันให้มันเป็นเม็ดแก่ๆเนาะเอาไว้วานอีกมันร่วงลงนี่ล่ะจ้ะอันนี้ฮอร์โมนนมใส่เบิดแล้วนี่เฮ็ดไม้ไว้ล่ะจ้ะฮอร์โมนนมสดก็คือเอามาใส่แล้วมันกรอบจ้ะกรอบคักรสชาติดีอันคือพันวาอีหลีจ้ะบัดนี้นี่เล็กสิมาเก็บผักบุ่งเนาะมีคนมาเก็บไปหลายรอบแล้วจ้ะนี่มันสิมีห้อยเด็ดเนาะห้อยเด็ดแตกไม้เด็ดแบบว่าเป็นย่อมเป็นย่อมน่ะจ้ะเด็ดมองกลางมันเนาะมึงเด้อเสียงแหมกรอบหลายผักบุ่งนะแม่จ้ะคุณอ่ะจ้ะคุณทั้งอวบทั้งกรอบสุดยอดเลยจ้ะเฮ้าอันนี่บ่มีอันมาแรงมารบกวนเด้เดี๋ยวอันเด็กสิมาบอกอันสูตรอะไรมาแรงได้ผักเนาะจ้ะแล้วกาสิได้อันผสมไปให้เพิ่นเพราะว่าญาติอันพี่วันหน้าน่ะจ้ะเพิ่นปลูกบักทัวขายเพิ่นอยากได้สูตรไรเพียเพิ่นว่าเพียกําลังลงลงแล้วก็ฉีดได้เด้คนบอกว่าให้เล็กเฮ็ดไปด่วนๆเนี่ยจ้าผักบุ่งเล็กเก็บเอาตะป่ายมาเนาะเก็บสูงๆเลยผู้ใดมาบอกให้เพิ่นว่าเก็บโอ้ยกินได้สบายใจเอาไปกินกับอันตําส้มเนาะคิดฮอดอันสาวเลยชวนหิวสาวเลยกินแซ่บนะแม่จ้าเพิ่นก็สิกินเก่งเนาะกับพี่ต้อมแม่จ้าพี่ต้อมชาแนลนะกินแบบว่าอันเพิ่นกินผักเก่งนะแต่ว่าท่านไหนเคยเห็นเพิ่นไทยอันกินผักลงดอกจ้าเพิ่นกินผักสดผักเนี่ยโอ้กรอบร้ายจ้ากรอบคักกรอบแน่กรอบมากพี่สาวเล็กเพิ่นสิผัดผักบุ่งเดี๋ยวเล็กจะเก็บไปก็เลยมาไทยให้ท่านผู้ชมเบิ่งปลูกผักกินเองเบิ่งด้วยพุ่นนะต้นนี้อวบ
คุณยายตู่เนาะเพิ่นมาเก็บประมาณ 4-5 เดือนแล้วเพิ่นจะอ่อนพักเล็กคือเฮาบ่ได้ใส่เคมีนะมันกินได้สบายใจมาส่วนเด้อจ้าส่วนปลูกผักเบิ่งคุณน่ะแปลงผักบุ้งอันนี้กะหอมหอมไก่มันมาลุยจ้าเดี๋ยวมันก็สั้นขึ้นมันยาวหลายน่าจ้าเดี๋ยวเอาอีกตะวันเอาไปพัดต้องพัดหลายมันค่อยแสบจ้ะต้องพัดโอ้ยกรอบคักกรอบกรอบเฮเดอร์จ้าฮอร์โมนนมโหดผักกรอบอีลีหวานกรอบคืออันคลีนฟาร์มเพิ่นเว้าเลยจ้ะนี่ผักซีลมพุ่นน่ะเมืองผักซีไทยเล็กเด้องามคักพุ่นน่ะจนล่มสูงหลายพุ่นน่ะโอ้โหอะไรที่ถอนในเบิงเด้อกำลังพอดีแม่จ้ะเอาไปใส่ปนกำลังพอดีพี่แป๊พี่สิเอิญเพื่อนมาเก็บผักเพื่อนสิได้กินอันผักแซ่บๆปลอดภัยนี่ผักกาดอันนี้ผักกาดอันนี้นะคักได้จ้านี่เห็นมะเนี่ยกำลังงามเลยมึงดูอุ้ยอวบขนาดอวบขนาดจ้าน่ะหอมอันนี้เป็นผักโหมได้นี่เนี่ยมั้ยจ้าผักโหมไงกินได้ได้เกิดเองเม็ดมันมาน้ําอันปุ๋ยขอบอ่ะเนาะคือมาน้ําดินบุละจ้าดินทมไม้น่ะมึงดูคุณนะโอ้ยหอมได้เน่เล็กอันเก็บผักอันหอมปอมบ้านเฮานี่แม่ผักซี่ไทยเห็นไหมจ้าหอมหอมแล้วโอ้ยหอมคักจ้ะนะทั้งพูดเล็กก็เอาอันเอียงกองโหระพาที่ปักช่ำแล้วกันวานเมล็ดมะลงเนาะทั้งพูนอีกก็เป็นอันผักกาดจ้ะนี่เห็นไหมได้แล้วพวกบุ้งเอาซ้ำนี่ละจ้าแล้วกันซุ้มนี่เอาไปกินกับพวกปนเนาะปนปลาทูกินกับอันปลาทูหอมก็ได้เอาพักเนาะกินพักดีๆนี่เด้เดี๋ยวสิได้อันเอาสูตรอันนั้นมาอันโล่งอยู่ดอกจ้าเพราะว่าอันเพิ่นสิกินร้ายเกินไปเนาะเพราะว่าเฮาปลูกปลอดสารนี่จ้ะกำลังอัวพักซี่โลกให้เบิ่งก็น่ากำลังอันอ่อนๆพักซี่ก็ได้ขนาดจ้ะซี่เหล้าแม้ซี่เหล้ามีประโยชน์ได้ไปเบิ่งสรรพคุณเด้อมันสิเป็นแบบว่าหอมๆคิ้วๆจังน้อยนะแม่จ้าเล็กอะกินบ่ค่อยอันเก่งปานไหนดอกผักนะกำลังหัดกินกินหอดออมมากว่าจ้านี่มากบ่ทายมาให้เบิ่งเห็นว่านี่เก็บนิดเก็บหน่อยได้เต็มกระตาเลยจ้ะนี่ปลูกผักกินเองนะเล็กอันลงไปแล้วผักอันนี้ว่าถ้าในหอดเดือนเต็มดีได้จ้ะประมาณเกือบเดือนนี่ล่ะประมาณเกือบ4สัปดาห์แป๊บเดียวจ้ะมันใหญ่ไว้อันดินมันดีน่ะๆๆเห็นป่ะเพียบเลยปลูกอันผักกาดสลับหอมกําลังงามจ้ะอย่าลืมปลูกนะจ้ะอย่าลืมปลูกกินเนาะบ๊ายบายเรียกมาทักทายผู้ใดปลูกผักอีหยังแน่ก็เว้าสู้กันฟังแน่เด้อจ้ะปลูกผักอันใดแดปลูกกินเองปลูกแบบใดแล้วก็อันปลูกแบบอันปลอดสารบอพักเล็กปลอดสาร 100% อย่างงามเลยนะอันแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณที่รับชมอย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกันอย่าลืมกดไลค์กดอันติดตามให้เล็กเด้อจ้ากดกระดิ่งพร้อมเนาะเดี๋ยวเล็กมาบอกสูตรอันร้ายขนาดจ้าแต่ว่าเดี๋ยวเล็กมีเวลาก่อนเล็กสีโล่งเนาะจ้าสูตรต่างๆในการปลูกพักแบบไล่แมลงสีเห็นผลแน่นอนจ้าทดสอบแล้วพักงามๆจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า